ื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แคมเปญ Amazing Thailand และศักยภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการกว่า141หน่วยงานเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของโลกในงาน International Tourism Boss 2008 ณ กรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่และออกแบบในลักษณะไทยโมเดิร์นเน้นความโปร่งสบายเหมาะสมแก่การใช้งานนำเสนอผ่านแคมเปญ Amazing Thailand เน้นสินค้า7กลุ่มหลักโดยหวังเจาะตลาดกลุ่มผู้แต่งงานพร้อมจัดสรรพื้นที่เจรจาธุรกิจจัดสาธิตแสดงมวยไทยการเพ้นร่มการนวดแผนไทยและการออกบูธจากหน่วยงานเอกชนไทยอีกกว่า30หน่วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากค่ะโดยหลังเสร็จสิ้นงาน ITB 2008ที่เยอรมันแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทยในงาน Post ITB 2008 Roadshow ในพื้นที่สแกนดิเนเวียณกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กและกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนซึ่งนางพรสิริมโนหารผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จว่าการจัดงาน Post ITB 2008 Roadshow ในครั้งนี้ได้นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆของประเทศไทยเป็นการกระตุ้นตลาดรวมถึงเป็นการส่งเสริมการขายภายใต้แนวคิด Seven Amazing Wonders of Thailand ตามแคมเปญ Amazing Thailand แก่นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนซึ่งตลาดสแกนดิเนเวียเมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 771,700 คนแต่ยังประสบปัญหาที่ยังมีเที่ยวบินตรงไม่เพียงพอค่ะแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเมื่อประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงาน ITB 2008โดยมีนายวรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรับรางวัล Best Destination in Asia ในอันดับ1จาก Go Asia Award 2008โดย Go Asia เป็นนิตยสารออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียร่วมกับนิตยสาร Riser and Pricer จัดการสำรวจผู้อ่านกว่า 2,500 คนและนางพรสิริมโนหารผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับรางวัล Beat National Tourism Board ในฐานะอันดับที่3และปิดท้ายด้วยรางวัล The World's Best Tourism Film of the Year ในการประกวด International Tourism Film Festival ในฐานะอันดับ3โดยมีนายสุรพลเสวตเสรณีรองผู้ว่าด้านการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุด Amazing Thailandโดยมีภาพยนตร์โฆษณาเข้าคัดเลือกจำนวน78เรื่องจาก32ประเทศค่ะ